ลูกค้าหายยอดตกแก้แบบนี้ครับถ้าวันนี้ลูกคุณมีปัญหาลูกค้าหายนะมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า choice war หรือว่าลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนเนี้ยมันอาจจะมีแค่ไม่กี่ร้านรู้จักแค่ไม่กี่ร้านแต่ตอนเนี้ยมันมีลูกค้าที่มันมีคนขายที่พยายามเสนอหน้ามาให้ลูกค้าได้เห็นมากขึ้นครับดังนั้นทางแก้มีอะไรทางแก้มีได้2อย่างอย่างที่1คือยิงแอดเพิ่มมากขึ้นยิงแอดเข้าไปแอดใน TikTok แอดใน Facebook แอดใน Instagram ยิงแอดเข้าไปยิงแอดใน YouTube ยิงแอดใน Google ยิงแอดไปเรื่อยครับนี่คือวิธีการแก้แหล่งแรกแต่เป็นวิธีการแก้ที่เสียตังค์ฮะกับวิธีการแก้ที่2เป็นวิธีการแก้ที่ไม่เสียตังค์การทำอะไรครับคือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อันนี้ไม่ต้องเสียตังค์แต่คือทำให้ลูกค้ารู้จักแล้วจะสร้างยังไงล่ะครับผมเต้น TikTok ไม่เป็นครับสร้างยังไงล่ะครับอาจารย์จะให้หนูมาเต้น TikTok จะให้หนูไปคอลแลบกับคนดังๆจะให้ไปออกทีวีหนูก็ไม่มีตังค์นะคะไม่ต้องฮะออกมาให้ความรู้ในสิ่งที่คุณรู้ในเรื่องนั้นออกมาให้ความรู้คุณทำอะไรคุณทำอะไรรถยนต์เหรอออกมาให้ความรู้เรื่องอะไรรถยนต์นี่ฮะคุณทำเรื่องรถจักรยานยนต์มือสองเหรอออกมาให้เทคนิควิธีการซื้อวิธีการเลือกรถจักรยานยนต์มือสองสิครับทำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาเซิร์ชเจอแล้วนอกจากลูกค้าจะรู้จักคุณแล้วลูกค้าจะให้ความมั่นใจหรือ trust มากขึ้นด้วยเพราะอะไรเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนจริงคุณเป็นคนที่ให้ความรู้ดังนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณต้องทำจากความรู้จริงเขาจึง trust คุณได้ครับดังนั้นถ้าเกิดลูกค้าหายยอดขายตกแก้ได้ด้วย2วิธีก็คือยิงแอดหรือสร้างตัวแต่ยิงแอดเสียตังค์นะฮะผมแนะนำการสร้างตัวเพราะมันไม่เสียตังค์ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอดไซน์แบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณเดินดีครับ